ประวัติคุณพ่อเฉลิมชัยศิลปะเจริญเกิดเมื่อวันที่3เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2490ในบ้านเลขที่141หมู่7ตำบลสามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเป็นบุตรของคุณพ่อเสงี่ยมและคุณแม่อภัยศิลปะเจริญโดยมีพี่น้องร่วมกิจกรรมในงานทั้งที่รวม10คนคุณพ่อเฉลิมชัยผู้วัยเกษียณเป็นคุณโต2นายพรศิลปะเจริญ3นายพิสมัยศิลปะเจริญ4นายณรงค์ศิลปะเจริญ5นายสุเทพศิลปะเจริญ6นายสมศักดิ์ศิลปะเจริญ7นายอัครศิลปะเจริญ8นายโรมาศิลปะเจริญเสียชีวิต9นายการีศิลปะเจริญและ10นายสมปองนายสมปองศิลปะเจริญเมื่อครั้งยาววัยคุณพ่อเฉลิมชัยเป็นเด็กว่ายน้ำสูงง่ายกตัญญูรู้คุณบิดามารดาเมื่อถึงวัยศึกษาเล่าเรียนได้รับการศึกษาที่โรงเรียนบ้านสามพรานสอบไล่ได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เมื่อเข้าสู่วัยประถมบทได้บทเรียนวัดท่าข้ามตำบลท่าข้ามอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเป็นเวลา1พรรษาหลังจากนั้นได้เข้าทำงานเป็นพนักงานขับรถที่บริษัทแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดนครปฐมต่อมาทางบริษัทได้ส่งคุณพ่อเฉลิมชัยไปประจำที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและได้สมรสกับนางสาววัฒนาสมุทัยมีบุตรธิดาด้วยกัน2คนคือ1นายภวัชชัยศิลปะเจริญปัจจุบันทำงานเป็นหัวหน้าแผนกบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครและ2นางสาวเอมนาศิลปะเจริญปัจจุบันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครปลายปีพุทธศักราช2545คุณพ่อเฉลิมชัยได้ล้มป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังต่อมาเข้ารับการรักษาตัวบริการฟอกไตในปีพุทธศักราช2549และเมื่อเช้าวันอังคารที่12ตุลาคมที่ผ่านมาลูกๆได้พาคุณพ่อเฉลิมชัยเดินทางไปฟอกไตที่สถานพยาบาลที่เกษตรบางแคตามกำหนดนะโดยมีอาการอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเวลา8นาฬิกา45นาทีคุณพ่อเฉลิมชัยได้หมดลมหายใจและจากโลกนี้ไปอย่างสงบด้วยวัย64ปีนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจแก่ครอบครัวและญาติพี่น้องเป็นอย่างมากอะไรรักถึงเบียดคนส่วนใหญ่เรียกผู้ให้กำเนิดว่าพ่อแต่สำหรับฉันฉันมีเบียดเบียดเป็นสมัยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตฉันไม่แต่จำความได้ฉันก็มีเสียมาโดยตลอดเสียของฉันที่ช่วยคนบ้านเธอเงินทองแต่เสียเลี้ยงดูฉันเป็นพี่ชายของฉันอย่างดีที่สุดเท่าที่พ่อคนนึงจะดูแลลูกได้เสียทำงานหลายเดือนตักน้ำกดหลับกดนอนขับรถเพื่อนำเงินมาให้ลูกเรียนหนังสือได้สูงสูงเพราะว่าเสียไม่อยากให้ลูกต้องลำบากอย่างเสียเสียคอยสอนให้ฉันเป็นคนดีคิดดีทำดีตลอดคำโวยพรทุกๆครั้งของเสียคือโชคดีนะลูกโชคดีฉันเคยถามเสียว่าแค่โชคดีเองเหรอเสียเสียตอบว่าโชคดีก็ครอบคลุมหมดแล้วเสียขอให้ลูกโชคดีและเป็นคนดีนะเสียดูแลฉันอย่างดีมาตลอดส่งให้ฉันเรียนจบในสถานศึกษาที่ดีและมีงานที่ดีทำฉันมีวันนี้ได้มาเตี่ยระยะเวลา 4-5 ปีหลังที่ฉันและพี่ชายได้มีโอกาสดูแลเตี่ยใกล้ชิดเนื่องจากเตี่ยป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังสำหรับฉันฉันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตเลยเพราะว่าครอบครัวของเราโดยเฉพาะเตี่ยไม่เคยอยู่รวมกันเลยที่ผ่านมาเตี่ยทำงานขับรถไกลตลอดพวกเรามีรูปถ่ายและกินข้าวพร้อมหน้างานปีครั้งเดียวคือวันที่5ธันวาคมปีที่แล้วฉันจำได้ว่าเตี๋ยแม่และพี่หนึ่ง
คนใส่เสื้อสีชมพูเราแบบยืนเป็นยี่ที่เอ็มเควันนั้นคือมีความสุขมากแล้ววันพ่อปีนี้ฉันก็ตั้งใจจะกินข้าวความน่าจะดีค่ะแต่แล้วฉันก็ไม่มีโอกาสที่จะกินข้าวและถ่ายรูปครอบครัวของหน้ากันอีกต่อไปในทุกวันเสียจะเดินไปตลาดเพื่อซื้อของข้าวมากินและถ้าเป็นวันหยุดของฉันเสียไม่เคยลืมที่จะซื้อกาแฟและปลาท่องโกมาให้เลยขณะเสียป่วยเสียดูแลสารพิษายเป็นอย่างดีมาตลอดเสียไม่เคยขอให้เราอดไปแต่วันเดียวต่อจากนี้ไปคงไม่มีใครดูแลฉันที่เขาเสียอีกแล้วและฉันคงไม่มีโอกาสจะตอบแทนพระคุณของเสียแต่เสียจะอยู่ในใจฉันตลอดไปขอดวงวิญญาณของเสียจงสุขสงบและอยู่ในภพที่ไร้ซึ่งความทุกข์ความทรมานทั้งปวงและหลุดพ้นจากกิเลสอย่างด้วยความรักเทิดทูนบูชาจากลูกขอติดขัดเราเรียนว่าให้ยืนทันทีครับครับขอบคุณครับอันดับสุดท้ายนะฮะผมขอกราบเรียนเชิญ